เราย้ายกลับมาบ้านเก่าของเราโอ้โหกลับมาบ้านที่เรามีความสุขครับเป็นฉากแบบคลาสสิกคลาสสิกรู้สึกอบอุ่นครับผมเพราะว่าทำไมถึงอุ่นครับแอร์เสียแล้วครับแอร์ไม่เสียหรอกครับครับแอร์ตัวเล็กครับออฟฟิศอ๋อใช่แอร์ตัวเล็กเราไปพูดกันเดี๋ยวคุณนี่ว้าวเขาถามว่าดาวสตูดิโอเขาแต่วันนี้เออในช่วงดรีมเกิร์ลนี่เออเรามีสาวในฝันนี่นี่หน้าตาจิ้มลิ้มมากจิ้มลิ้มเดินตัวแดงมาเลยไม่ใช่น้องก็ใส่ชุดสีแดงเพิ่งไปประชุมที่ลาบประสงค์มาไม่ใช่ไปอันกันโคราชเหรอเออแต่น้องคนนี้เนี่ยนะครับดีกรีเธอเนี่ยถ่ายแบบนิตยสาร FHM ครับเป็นนางเอกหนังนี่แล้วก็ยังเป็นพิธีกรสาวสวยด้วยโอ้โหตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วครับทำเป็นพิธีกรทำอาหารนะทำอาหารคุกกิ้งไม่ดูอาหารเลยเวลาดูดูอะไรดูฝีไม้ลายมือลีลาท่ายากเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกับเธอเลยดีกว่านะในช่วงแรกของรายการกับ Dream Girl และสำหรับสาว Dream Girl ของเราในวันนี้ด้วยความขอของเธอที่ไม่เป็นสองรองใครบวกกับนันตาเซ็กซี่ที่อ่อนนิดสงสารหนุ่มๆจริงๆเชื่อกันว่าหนุ่มๆหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอกันอย่างดีกับบทนางเอกในภาพยนตร์เรื่องชิปหอยว่าแต่ว่าหายนะหายไปไหนเดี๋ยวเราให้สองพี่กรของเราช่วยหากันเลยละกันไปพบกับสาวหมวยซ่าแห่งปีมังกรกับน้องลี่เล้งกันเลยค่ะเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับสาวในชุด Dream Girl ของเราน้องลี่เล้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอย่างนี้ไงทำอย่างนี้โอ้โหแหมแต่พี่ทำอย่างนี้ได้ไงโอ้ยพี่อย่าพาโอ้ยอย่าอย่าทิ้งคุณย่าอย่าทิ้งมันไหลไหลโอ้ยไหลไหลจริงอ่ะเรามาต้อนรับลี่เล้งนะเข้าสู่รายการดูสวีทสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ใส่สีแดงเหมือนกันนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไม่ตอนแรกพี่ใส่สีชมพูมาพอพี่เห็นลี่เล้งมาพี่เลยเปลี่ยนโอ้โหเราก็อยากมีส่วนร่วมไงโอเคโอเคเราเป็นแฟนกันก็ต้องใส่เหมือนกันจริงเปล่าใช่อันนี้เป็นแฟนกันแล้วเหรอเป็นแล้วโอ้ยข่าวนี่ตอนนี้เป็นที่ลงหน้าหนึ่งเลยโอ้ไม่ได้ลงหน้าหนึ่งธรรมดานะลงกอสซิปทุกเล่มช่างเถอะช่างเถอะอ๋อโอเคโอเคเราไม่ไปคุยเรามาคุยกับลี่เล้งดีกว่านะครับคิดยังไงกับนิวเคลียร์ครับผมยังยังมันเป็นระเบิดชนิดหนึ่งใช่ไหมครับผมลี่เล้งครับแหมมาถึงนี่ชื่อเนี่ยแปลชื่อตัวเองให้ฟังก่อนค่ะก็เป็นคำถามที่ถามโดนถามประจำเลยใช่ค่ะก็ชื่อแปลกหัวอกเดียวกันเลยไปไหนคนก็ถามพี่ว่าเพชรจ้ามันคืออะไรแล้วจริงมันคืออะไรคะไว้เดี๋ยวพี่จะทำอธิบายหัวอกพี่ให้เราฟังไม่ต้องไม่ต้องอธิบายชื่อเลยว่าอย่างนั้นพี่อธิบายหัวอกพี่เดี๋ยวผมอธิบายหัวอกของผมเองคุณอะไรของคุณสรุปยังอยากรู้ชื่อไหมคะอยากรู้อยากรู้ค่ะก็ลี่เล้งค่ะแปลว่าผู้หญิงเกิดปีมังกรค่ะมังกรพี่ก็มังกรเหมือนกันมังกรอะไรคะปีมังกรโชคดีนะผมเป็นหนอนน้อยอ๋อนี่ก็เกิดปีมังกรใช่ค่ะแล้วคุณน่ะมังกรผมเกิดปีหมาครับชอบโดนมังกรกินแต่ว่าลี่เล้งนี่ถ่ายแบบทั้ง FHM มังกรที่กินหมาถ่ายทั้ง FHM เป็นนางเอกหนังเรื่องชิบหายนะครับผมแล้วรู้สึกยังไงได้เป็นสาว Dream Girl โอ้โหถ้าได้เป็น Dream Girl นะคะก็อย่างแรกต้องดีใจก่อนแหละถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องอยากให้ผู้ชายชอบอยู่แล้วแหละเป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายแต่ฝันก็มีหลายแบบอย่างเช่นฝันดีฝันร้ายฝันเด่นตอนนี้อายุเริ่มมากนะเพื่อนพี่เองแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสาวในฝันแบบฝันเปียกอย่างเงี้ยคล้ายๆกับข้าวเปียกที่ขอนแก่นฝันเปียกอร่อยฝันเปียกไงวัยรุ่นน่ะเวลามันแบบ
หมกมุ่นแล้วก็คิดถึงผู้หญิงคนใดคนหนึ่งมากๆช่วงสิวขึ้นเยอะๆมันก็จะนอนแล้วแตกออกมาออกมาอะไรขี้เหรอไม่เคยฝันเปียกไงไม่เคยไม่เคยชีวิตนี้ธรรมะธรรมโมชักชักบ่อยชักแต่ก็เปียกนะไม่เล่นกลางสายฝนโอ้โหถ้าถามลี่เล้งเหนือสมมุติว่าเราตกบังเอิญตกที่น่าลำบากกลายไปเป็นนางเอกในฝันของผู้ชายอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกถ้าเป็นฝันนึงที่เป็นฝันครับเป็นฝันครับเป็นฝันถ้าเป็นฝันอย่างแรกก็คงแบบขอบคุณเขามาค่ะที่อย่างน้อยก็นึกถึงเราอ่ะอย่างไรก็อย่างไรแสดงว่าเราต้องทำให้เขาประทับใจได้อย่างนั้นขอบคุณพี่เลยมึงไปมึงเคยหน้าน้องก็วันนี้มึงเก็บเป็นฝันเมื่อไหร่ขอเป็นฝันหวานอะไรอย่างงี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่ไงฝันหวานไงขอบคุณถึงพี่เลยพี่ฝันหวานขอบคุณพี่ด้วยทำไมพี่จะเดินไปฝันในเสื้ออย่าเลยค่ะไม่ได้นอนนะเนี่ยต่อรู้สึกดีแหมใครๆก็ต้องฝันถึงนะฮะแล้วพอเป็นสาวในฝันของหนุ่มๆหลายๆคนคิดว่าหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยนะฮะมองเราส่วนไหนนี่เวลาเราว่าชอบดูส่วนไหนของเราที่สุดถ้าเดินมาก็คงเป็นหน้าค่ะคนเราแบบส่วนมากแบบแรกมันคือใบหน้าโดยรวมเลยความเซ็กซี่ของเราล่ะเราคิดว่าส่วนไหนของตัวเองเซ็กซี่ที่สุดคือหลายคนชอบบอกว่าดูเซ็กซี่อาจจะเป็นเพราะชอบแต่งตัวชอบอะไรเงี้ยหรือว่าตาบางทีแบบผู้หญิงหมวยๆอะไรเงี้ยอาจจะดูเซ็กซี่นี่เช็คขยับดูนะเช็คหน้าไม่เช็คเช็คหน้าอยู่นี่ผมเช็คหมดแล้วครับค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆเซ็กซี่ไหมจริงๆอาจจะด้วยเนเจอร์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยลุคหรือว่าการแต่งตัวอะไรเงี้ยอาจจะดูเซ็กซี่คุณทำไมเขาจะเซ็กซี่หรือเขาไม่เซ็กซี่ผมก็ชอบคุณทำไมโอ้โหเอาใหญ่เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่เมื่อกี้ถามว่าความเซ็กซี่นะอวัยวะส่วนไหนที่หนูชอบของหนูมากที่สุดอาจจะชอบดวงตาค่ะชอบตาแมวตัดขาทิ้งตัดคอทิ้งคำตอบมันแบบว่าแบบเบเบไปแมวเอาอย่างอื่นแบบมีให้เลือกขาตูดเอวนมสะดืออะไรชอบสะดือชอบสะดือเหรอเพราะว่าเราเขาปิดมาดูลำบากแล้ววันนี้ไม่ได้ชอบไม่เป็นไรยิ้มแว่นหน่อยแว่นพี่เพชรจ้าเขาสองทะลุอย่างนี้มีหน้าพี่ถึงได้คลึงใหญ่เลยคลึงแว่นใหญ่ใช่ละยังไงทำไมถึงกลายเป็นสะดือครับเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆสะดือก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดผู้หญิงที่สะดือสวยแบบเป็นสะดือแบบที่แบบไม่ได้เป็นสะดือจุ๋นนะคะสะดือสวยอย่างเงี้ยมันทำให้เวลาที่เราใส่เสื้อผ้าในโลกนี้มีแค่2สะดือนะครับคุณผู้ชมครับสะดือสะดือจุ๋นสะดือบ๋อสะดือจุ๋นและสะดือจู๋อ่ะอันนั้นไม่ใช่ไม่มีเคยได้ยินสะดือจู๋สะดือจุ๋นก็จู๋กับจุ๋นมันอันเดียวกันอ๋อเหรอนี่สะดือแล้วต้องเป็นโบหรือเป็นจุ๋นโบอย่างนี้อันนี้โบแล้วของหนูอ่ะไอ้นี่จุ๋นจุ๋นอย่างนี้จุ๋นสีไอ้นี่สะดือจุ๋นไอ้นี่สะดือโบไอ้นี่สะดือเซ็กซี่ทีมก็โดนแบนไปแล้วล่ะอย่างนี้สะดือเซ็กซี่ครับดูสะดือจู๋ไหมครับสะดือจู๋ไม่เอาเป็นคนสะดือโบสะดือโบใช่ค่ะแล้วโบแบบมันจะมีโบแบบโบกลมๆกับโบยาวใช่โบยาวๆแล้วเคยเจาะสะดือมั้ยทำไมรู้ว่าเรื่องมีโบเรียวโบยาวเลยอ้าวพี่ประจ่าไม่เคยดูในหนังสือหรอคบใครนี่แหกสะดือดูก่อนดูว่าความเซ็กซี่ที่สะดือไม่เคยดูสะดือใครเลยดูว่าหอมหรือเปล่าโหแม่งพลาดมากเลยขอถ่ายรูปสะดือผมเห็นภาพเลยขอถ่ายรูปสะดือคุณลง Instagram ผมหน่อยได้ครับเจ้าทั้งเดี๋ยวปาดด้วยนะเดี๋ยวตามตัดต่อด้วยตามมาต้องเป็นสะดือลี่เล้งด้วยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมถ่ายให้แต่กล้องผมนะได้เดี๋ยวส่งเอาถามต่อครับต่อเมื่อกี้ถามถึงตัวเองแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายล่ะครับเวลาจะดูผู้ชายเนี่ยจะดูอวัยวะส่วนไหนก่อนต้องไม่ต้องตัดคออีกแล้วหรอตัดไหมไม่ต้องตัดชอบดูหน้ากับก่อนกับโดยรวมอะดูหุ่นคืออย่างนึงที่ไม่ชอบผมไม่ชอบผู้ชายเตี้ยกว่าสูงเท่าไหร่ครับสูง165แต่เตี้ยกว่าในที่นี้คือบวกส้นสูงให้ด้วยนะอ๋อเขาตีสักกี่นิ้วก็ประมาณเนี้ยค่ะ4-5 นิ้วนะ4-5 นิ้วก็ได้ประมาณ170ผู้ชายก็อย่าเตี้ย165ผู้ชายที่เตี้ยกว่า165ก็ถังแก๊สแล้วนะต้องไม่เตี้ยกว่า170ใส่รองเท้าแบบพี่ก็ได้รองเท้าเสริมส้นน่ะมันทำให้ดูสูงขึ้นเพราะว่าเหมือนบางทีเคยเจอแบบว่าสูงใกล้ๆกันอาจจะสูงแบบสูงกว่านิดๆแน่นอนแล้วพอใส่ส้นสูงปุ๊บเราสูงกว่ามันก็ดูไม่ดีเขาก็จะแบบผู้ชายก็ไม่อยากผู้หญิงสูงกว่าเวลาเดินด้วยกันแต่พี่ชอบผู้หญิงสูงกว่าทำไมฮะไม่รู้มันรู้สึกว่าผู้หญิงสูงมันเหมือนนางแบบไงจะชอบผู้หญิงที่ตัวใหญ่
อะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยชอบแสดงไม่เป็นไรครับน้องเล็กหมดเลยทุกอย่างเฮ้ยไปดูถูกน้องเขาจริงเหรอเล็กตามที่พี่เขาบอกไหมไม่รู้สิดูถูกผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาเรียกซ่อนลูกคุณไม่รู้หรอจริงเหรอเออผมตามไม่ถึงอ่ะผมตามไม่ถึงกลับบ้านนี่อุ้ยหายไปไหนหายไปไหนเวลาจะหาดีลูกซิปถึงท้าฟุตบอลพี่ชายหายไปไหนหายไปไหนโอ้ยถามต่อครับว่าถ้าบอกว่าตัวเองเนี่ยปกติเวลาทำงานจะดูเซ็กซี่นิดนึงแต่ปกติเวลานอนผู้หญิงคนนี้นี่ใส่ชุดอะไรนอนครับรีเล้งครับจริงๆมีหลายฟิลมากยังไงมันจะมีบอกว่าบางวันก็จะเป็นแบบแค่เสื้อตัวใหญ่ตัวเดียวเสื้อตัวใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ก็คือเอาแบบสบายๆแบบเสื้อเชิ้ตคล้ายๆเชิ้ตแต่ว่าแบบประมาณนั้นแล้วเครื่องในล่ะครับใส่ไหมไม่เครื่องในหมายถึงตับไตไส้พุงเนี่ยเหรอฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเครื่องในแบบชุดชั้นในเพราะผมไม่รู้ไงว่าผู้หญิงปกติใส่หรือเปล่าบาการีนจิงโจ้จริงไม่ไม่ใส่ใช่มันเหมือนบอกว่านอนก็อยากสบายๆอะไรสเปคผมเลยเนี่ยไม่ใส่อะไรนอนไม่แล้วอ่ะมันจะมีหลายฟิลหลายฟิลไหนถึงใส่แบบมิดชิดก็จะมีอยู่กับคุณไม่เป็นไรอยู่อันนี้ก็ใส่คอเต่าเลยว่ะเออแต่ว่ามันค่อยๆอย่างนี้มันลุ้นดีไงค่อยๆเหมือนแย้มไพ่ไงแหลมไม่เปล่าแหลมไม่เปล่าแหลมไม่เปล่าอย่างนี้ไงเปิดออกมาโอ้โหซ่อนไปไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยเออเอาครับแล้วต่อไปนะฮะแหมก็ถามไปแล้วเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ามาจัดหนักกันรีเล้งกันดีครับช่วง first time ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดย Leo Beerดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้มิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเซ็กซี่แบบถึงใจใกล้ชิดแบบเน้นๆกับกองทัพสาวสุดเซ็กซี่ที่จะมาระเบิดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษแล้วเจอกัน Living Extraordinary ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้สนุกไปกับการใช้ชีวิตง่ายๆสไตล์เบาๆกับคุณภูริฮิรัญพฤกษ์ในรายการ Light Life รายการที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นกับเรื่องราวสนุกสนุกของเทคโนโลยีทันสมัยให้คุณได้รู้ก่อนใครและถูกใจสาวกนักช็อปกับย่านและร้านแฟชั่นสุดเทรนด์ไลฟ์ไลฟ์ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้Music All Around รายการเพลงแนวใหม่ที่ไม่ใช่แค่เปิดเพลงแต่เราจะคอยอัปเดตข่าวสารวงการเพลงทั้งไทยและเทศพูดคุยกับศิลปินที่กำลังมาแรงตามติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตพร้อมเปิด MV ใหม่ๆตลอดทั้งรายการ
พื่อมาให้ความรักมันสูญญากาศเพื่อมาให้ความรักเราไม่เคลื่อนไหวมิวสิกออลอะราวด์ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้มิตรภาพขาดไม่ได้ร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ตอนนี้มีหนุ่มๆมาจีบเยอะไหมถ้าเป็นช่วงนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วมีเข้าตาบ้างไหมมีเข้าตาบ้างไหมยังเลยยังเลยใช่ค่ะเมื่อกี้ถามบอกว่าเวลาดูหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าดูที่หน้าก่อนแล้วสเปคเป็นยังไงครับสเปคจริงๆมันคนมีสเปคไม่ตายตัวคือเรื่องหน้าตาเนี่ยไม่ใช่ตายตัวไม่จำเป็นต้องตีหรือว่าต้องตาโตต้องอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยแล้วดูจากแต่ว่าจะดูจากเหมือนแบบคือถ้าเกิดให้คบกันได้ต้องดูนิสัยดูแบบว่าขอความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่คือมีความคิดอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบคิดเป็นมองแบบอนาคตอะไรอย่างเงี้ยได้คือฝากชีวิตเราไม่ตายคุณคิดได้แล้วคุณคิดเป็นได้โอ้โหแน่นอนคิดเป็น1บวก1เท่ากับ2 2เท่ากับ4ถ้าคิดไม่เป็นนี่ตายเลยจบเลยเด็ก3คูณ9 3คูณ9 3 9 20 29ได้39 27เออผมก็ล้อเล่นไปแล้วแหละแล้วจะเรียนไปทำไมตั้งแต่เด็กมีเครื่องคิดเลขอาจารย์ไม่เคยบอกจบออกมาบวกเลข3หลังใช้เครื่องคิดเลขมันต้องใช้พัฒนาสมองแล้วไม่ค่อยมีฮะแล้วถามต่อว่าถ้าเกิดว่าสเปคไม่ตายตัวงั้นเรื่องของอาชีพล่ะอาชีพของคนจะเป็นแฟนเราเงี้ยก็ไม่ฟิกว่าต้องเป็นอาชีพอะไรแต่ก็เป็นอาชีพที่แบบมั่นคงนิดนึงโอ้มั่นคงเลยตอนนี้ที่ปล่อยยาอยู่มั่นคงยาไม่ทราบครับยาขยายยาขยายยาขยายหลอดเลือดเออขยายหลอดเลือดพูดเป็นภาษาเป็นมายาฉูแข็งนะเอาแล้วแบบไม่มีหรือแบบบางคนชอบผู้ชายในเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะไม่ซีเรียสขนาดไม่ซีเรียสขนาดเลยแล้วเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆไหมก็อยากแบบมีแฟนทำงานอะไรอะไรอย่างงี้ไม่เคยตั้งเลยใช่ไม่เคยตั้งขอให้เป็นคนดีก็พอประมาณนั้นคือเหมือนบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้แบบสร้างครอบครัวแล้วเรามั่นคงอะไรประมาณอ๋อแล้วผู้ชายคนนั้นแบบต้องมีลักษณะเจ้าชู้ไหมถ้าฟังอย่างนี้นั่นต้องเป็นแบบผู้ชายแบบสเปคแบบอบอุ่นไม่เจ้าชู้อะไรประมาณคือจริงๆก็คิดอย่างนั้นแต่คือเด็กๆมันต้องวางแผนไว้โอ้ยว่าแฟนฉันนะต้องแบบดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ต้องไม่เจ้าชู้แต่ถามว่าในชีวิตจริงพอโตมามันเป็นไปได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นี่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยฮะไอ้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยใช่คือมันต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงผู้ชายก็ต้องเจ้าชู้เจ้าชู้มากเจ้าชู้น้อยเจ้าชู้ทางสายตาได้ไหมอ่ะได้อันนี้ยอมรับคือโตมาแล้วยอมอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันเป็นอะไรที่เราห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเปิดกว้างแล้วเราอ่ะซีเรียสแล้วเราล่ะเราก็มีบ้างแต่คือถ้าถามว่าถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนอย่างเงี้ยก็อันมองแน่ๆไปแล้วแหละแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ค่อยอะค่ะมันเป็นไปเองอะตอนนี้หมายถึงว่าคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วเหรอหรือว่าเราไม่มีเราไม่เป็นแต่ถามว่าถ้าแฟนเราจะมองบ้างอะไรบ้างก็ยอมอะจังหวะนี้แต่ถ้าเกิดเรามีแฟนเราไม่เป็นแต่มองบ้างเมื่อกี้ที่บอกถ้าไม่มีแฟนอะมองแต่ถ้ามีอะไม่มองแต่คุยด้วยได้ไหมคุณจะใส่ร้ายน้องเขาได้ไหมไม่ลองถามไงคุยด้วยได้ไหมก็เลยยัดเยียดขอเจ้าชู้ไว้ก่อนนี่เล่นเหรอขยี้พี่จะปกป้องเราเองโอ้โหขอไปมันจะมาล้ำแดนผมนะมาด้านนี้โอ้ยเดี๋ยวน้องล้มอ๋อละโอ้ยล้มมาด้านนี้
เมื่อกี้ถามถึงปัจจุบันไปแล้วครับงั้นเรามาย้อนเข้าสู่ช่วง first time นี่ดีกว่าว่าผู้ชายคนแรกของเราเป็นใครมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนเมื่อไหร่ด้วยเป็นผู้ชายธรรมดาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ย้อนกลับไปเมื่อไหร่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายไม่ธรรมดาก็คงซูเปอร์แมนไม่ก็สไปเดอร์แมนอะมันก็จะมีแบบว่าบางคนจะพี่เลือดแล้วหนูก็นั่งแล้วหล่นก็จะประมาณว่าคนผู้ชายคนแรกจะเป็นแฟนตอนสมัยมหาลัยค่ะมหาวิทยาลัยของหนูปีหนึ่งแต่ของเขาเป็นพี่บัณฑิตนี่พี่บัณฑิตคือปี4ปี5นะพี่บัณฑิตคือจบแล้วค่ะรับปริญญาแล้วแต่ว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยแบบมัธยมเหมือนตามจีบตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยตามต้องแต่อายุ15ไม่ใช่น้องจะจบม.6ก็เลยตามตั้งแต่ม.6ไงจริงๆรู้จักตั้งแต่ม.3อ่ะโอ้แต่เหมือนแบบมาไปๆมาไปๆอะไรเงี้ยจับตามน้องแต่อายุ13เนี่ยอยากรู้ไงว่าทำไมเขาไม่ให้เหตุผลแม่ทำไมเขาถึงตามเราเขาบอกชอบอะไรเงี้ยชอบในหลายๆอย่างตอนแรกก็ชอบหน้าตาชอบนิสัยอะไรเงี้ยก็บอกมันนิสัยอะไรนี่พี่เพชรจ้าเขามีนิสัยที่ต้องชอบก่อนนะเรื่องก่อนพี่เป็นคนดูผู้หญิงที่นิสัยนิสัยอะไรพี่นิสัยนมใหญ่อันนั้นไม่ใช่นิสัยอ่ะพี่เพชรจ้าหนูไม่ใช่นะนิสัยขาสวยด้วยอันนี้ผ่านขาสวยใช่บางคนเดินมาขานี่ลายเป็น5แยกลาดพร้าวเลยนะโอ้ยอย่างงี้น้องไม่ผ่านแล้วนี่น้องไม่ผ่านแล้วทําไมอันนี้สวยสวยขาไม่สวยมีแผลขาเนียนอยู่ขาเนียนอยู่คุณทำอะไรจะซบไปทางนั้นตลอดนี่รู้ไหมว่านี่มีไว้ทำไมครับใกล้ใกล้ชิดเอาไว้ตีโอ๊ยโอ๊ยไม่เป็นไรเจ็บเหรอคะเจ็บครับโอ้โหขอโทษนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่แล้วรองเท้าผมเพิ่งซื้ออ่ากับเข้าเรื่องกับเข้าเรื่องแล้วสรุปได้เป็นแฟนกับรุ่นพี่คนนั้นไหมเป็นค่ะเป็นตอนปีหนึ่งใช่เป็นตอนปีหนึ่งค่ะคบกันนานแค่ไหนประมาณก็ไม่นานมากปีกว่าค่ะอ๋อปีกว่าทำจีบมา 4-5 ปีได้คบเป็นแฟนแค่ปีกว่าทำไมแล้วเลิกกันทำไมเลิกทำไมเพราะว่ามันเหมือนเหตุผลไม่แน่นอนนะหนูก็ไม่รู้ว่าสรุปเขามีแฟนมีผู้หญิงคนใหม่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเหมือนแบบเวลามันไม่ตรงกันเหมือนเขาทำงานอะไรเงี้ยใช่แล้วใครเป็นคนบอกเลิกใครบอกเลิกจริงเหรอโอ้ร้ายว่าเพราะหนูก็เจอผู้ชายใหม่ใช่ไหมเหมือนเชิงถามเพราะว่าแบบจะเลิกกันดีไหมถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โอเคก็ได้มันก็โอเคก็ได้ง่ายง่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเลิกกันตอนปี2เนี่ยเหรอใช่ประมาณปี2ขึ้นปี3ประมาณเนี้ยค่ะอ๋อแล้วเรามีผู้ชายคนใหม่ต่อเลยมั้ยไม่ค่ะก็โสดไปอีกประมาณปีนึงโอ้โหโสดนานเหมือนกันนะใช่แสดงว่ามึงเป็นผู้หญิงช่างเลือกเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนครับประมาณ2-3 คนค่ะ3คน2 3ก็5ประมาณ5ไม่ใช่น้องมัน2คนประมาณ3คนแล้วทำไมต้อง2 3เลยวะไอ้คนที่3ก้ำกึ่งใช่ประมาณยังไงทำไมก้ำกึ่งไงครับก็บางทีสถานะมันไม่เคลียร์มันเค้ามีเมียแล้วอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ก็เหมือนว่าจะเป็นแฟนกันแต่ก็เหมือนแบบก็ไม่ได้พูดว่าเป็นแต่คือการกระทําหรืออะไรมันก็ดูเหมือนจะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็2-3คนละกันอ๋อก็ว่ามึงถึงมาหายหายไอ้เท่าหัวงูมันเท่าหัวงูมาหายหายเหมือนพี่เพชรจ้านี่แหละก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคบกับพี่เขาอะมาหายหายมันก็อยู่พี่มาอย่างเดียวเลยที่ไม่หายพี่มาอย่างเดียวแล้วหายทีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไปอย่างนี้อุบาทจริงๆไม่ว่าน้องอุบาทเหรอโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยผมก็ปกป้องน้องเองมีประเด็นต่อมีประเด็นต่อ ว่ามีฟงมีแฟนแล้วเนี่ย มันต้องมี first kiss ครับค่ะfirst kiss ของสาวๆ น้องจำไม่ได้เนี่ยน้องจะจำ last kiss เหมือนเดิมึงได้ถามน้องนี่ยังมึงจะมา last kiss แล้วนี่ไงน้องก็จะจดจำจนวันตายเลยไม่ว่าเสร็จปุ๊บหนูก็ตายโอ้แกล้งตายดีค่ะที่ชอบการจูบมาแกล้งตายชอบ first kiss ของลี่เล้งมันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรครับที่ไหนจำสถานที่ได้ไหมสวนสนุกมาค่ะสวนสนุกใช่ไปเที่ยวกันเล่นรถไฟอ่อยว่าแล้วก็ผมทายว่าน่าจะเป็นบ้านผีอะไรอย่างงี้มากกว่าโอ้ข้างนอกธรรมดาใครว่าแม่งตัวจะตายอยู่แล้วอยู่บนรถไฟหอยจะมาจูบกันอีกเผื่อไงได้ความเสียวไงเสียวดีตรงไหนครับตรงไหนของสวนสนุกใช่ใช่ก็เหมือนที่นั่งธรรมดาค่ะที่นั่งมันสวนสนุกมันจะมีเก้าอี้นั่งใช่ดูม้าหมุนแต่มันหัวไปดูไปดูมาอยากมีหลานสักงานแล้วมันยังไงอ่ะคนมันเยอะแยะแล้วมันมีการเริ่มต้นอะไรยังไงมันก็ไม่อยู่แล้วค่ะมันก็เหมือนเย็นแล้วอ่ะช่วงเย็นแล้วเหมือนก็เที่ยวเล่นมาตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยอะไรประม
มาเนี่ยก็เหนื่อยก็นั่งคุยนะอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อจากวันนั้นล่ะเฟิร์สคิสเสร็จแล้วเขาพาไปไหนต่อก็กลับบ้านค่ะบ้านใครบ้านหนูบ้านหนูผมว่าคงไม่ใช่บ้านหนูนะบ้านหนูบ้านนี่เองค่ะงั้นถามต่อนะครับว่าถ้าเกิดจะให้แนะนำเนี่ยเวลาหนุ่มๆที่ดูอยู่เงี้ยเดทครั้งแรก first date ค่ะสมมติจะมาจีบลี่เล้งเงี้ยอยากจะให้ผู้ชายพาไปเดทที่ไหนถ้าครั้งแรกก็คงบอกกินข้าวธรรมดาข้าวไกลๆได้ไหมเดินเที่ยวไกลๆได้ไหมได้แต่ว่าบรรยากาศดีๆหน่อยอะไรเงี้ยไปกินข้าวกับพี่ที่ฮ่องกงไกลไปไหมไกลไปไกลไปค่ะแหมจะซื้อตั๋วโปรโมชั่นเลยใช่สองคนสี่พันห้าสองคนสี่พันพี่ต้องรีบไม่ใช่แหละเพราะว่าโปรโมชั่นมันมาใช่ไหมมันจะหมดพรุ่งนี้พอดีอ๋อคือต้องไปทานข้าวก่อนดูหนังเร็วไปไหมสำหรับเดทแรกดูหนังก็โอเคค่ะก็ไม่แล้วเชยไหมไปดูหนังแต่มันน่าเบื่อมีความรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อคือเข้าไปในโรงหนังมันก็ดูหนังมันก็ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยมันก็ไม่ได้เรียนรู้มันก็แบบจะไปดูหนังดีนะพี่มีตั๋วฟรีเมเจอร์เหรอเมเจอร์ดูลงทุนกันมากเลยเนาะไว้พี่ตีรถพาไปกินข้าวแล้วไปดูหนังต่อที่ราชบุรีโอ้โหทำไมต้องมาถึงราชบุรีครับช่วงนี้กำลังดังเลยครับที่ราชบุรีบรรยากาศดีนะคะมีที่เที่ยวเยอะใช่ลงปั้นโอ่งไปปั้นโอ่งลงหนังเขาได้ปึ๊กเลยตำรวจปิดแล้วไม่ใช่สิดูข่าวไหมตามข่าวไหมไม่ใช่นะเด็กๆเขาพาไปดูหนูวิ่งในโรงหนังไม่ในข่าวคือมันปั้มกันในโรงหนังผมรู้แล้วโอ้ชัดเจนค่ะบางคนเขายังไม่ดูแล้วที่ไหนที่แบบไม่ควรจะพาสาวๆไปในเดทแรกไหนหรอเคยไหมเคยมีผู้ชายที่แบบอาจจะไม่ใช่แฟนศึกษากันอยู่แล้วเขาพาไปในที่ที่แย่ๆมีไหมก็ยังไม่เคยเพราะว่าเหมือนปกติก็จะตกลงก่อนว่าจะอยากจะไปไหนอะไรไงถ้าไหนที่เราสูงเราไม่ได้อยากไปอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรเงี้ยแล้วนี่เป็นปัญหาของผู้ชายมากเลยนะครับสมมติเวลาจีบกันใหม่ๆนะครับเวลาถามผู้หญิงว่าอยากไปไหนแล้วแต่สิผู้หญิงอ่ะจะชอบแบบทำไมผู้ชายไม่คิดมาแต่บางผู้ชายบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากตามใจไงแต่ควรจะยังไงสายกลางสิคะก็มีช้อยมาให้เลือกก็คือคุณมีการเตรียมตัวก่อนว่าคุณอยากจะไปไหนคุณวางแผนมาว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วอันไหนที่แบบให้ผู้หญิงเลือกว่าชอบอันไหนที่สุดเบอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลด์เคฟซีละกันบ้าเดี๋ยวจะให้ลี่เล้งเลือกบ้านพี่กับบ้านเพื่อนพี่ไปไหนสายกลางสายกลางบ้านตัวเองละกันพอบ้านเราดีกว่าปลอดภัยเดี๋ยวไปบ้านพี่ก็ได้อยากให้ไปกินข้าวมันไก่ฟรีคุณเปิดร้านข้าวมันไก่ใช่ใช่ขายข้าวมันไก่ทำไมเดี๋ยวนี้ดาราที่ยอมเปิดข้าวมันไก่วะอ้าวก็ผมเปิดมานานแล้วผมเปิดมา30 ปีอะจริงเหรอจริงจริงย่านไหนย่านไหนโฆษณาหน่อยดิไม่เคยอยู่แถวศรีธัญญาครับไปกินได้ร้านสิทธิโชคนะครับน้ำซุปมะนาวดองข้าวกินข้าวมันไก่ได้อยู่ค่ะของฟรีโอเคค่ะเมียพี่เขาสั่งไก่อีสับอยู่ไก่ฟรีเอากับมีฟรีไม่เอานะอ๋อไม่มีหรอกจ้าไม่มีใครกล้าจะเฉือนมีแต่เคียงสับเลยมีแต่เคียงกระดูกไก่เอาแล้วตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันดีกว่าครับในช่วงเซ็กซี่เคลียร์คัทครับสนับสนุนโดย LeoB เดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้
ภาพขาดไม่ได้ดูดสวีทวาไรตี้สดสดสุดจี๊ดที่คุณผู้ชายดูแล้วจะต้องปรี๊ดกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่จะมาเปิดเผยเรื่องลับๆได้ที่แจ้งฟิชเชอริงเนี่ยถ้าจัดหนัก12อะโอ้โหพร้อมเปิดสายโฟนอินกับทุกคำถามที่ผู้ชายอยากรู้เอ้ยอยากรู้มีอะไรกับแฟนนะครับอาทิตย์ละกี่ครั้งเหรอครับการันตีความเสียวแซ่บซ่าบายนายเพชรจ้าบ้าพลังและหน่วยเสริมสุดบ้ากราฟอีกเพียบว้าวดูดสวีทสดทุกวันเสาร์เวลา 21:00 น.ทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดีสแควร์รายการวาไรตี้ดีๆสดสดมันมันทุกวันพุธอัปเดตเรื่องราวสุดฮอตในโลกก่อนใครกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาพร้อมกับความสวยซ่าฮากระจายไม่ต้องดูแล้วล่ะครับนี่เดี๋ยวก่อนหมดเรื่องแล้วนี่เล่ามาเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องเลยพร้อมทีมพิธีกรสุดมันที่จะมาสลับซับเปลี่ยนความหากันสดๆทุกสัปดาห์ D Square สดทุกวันพุธเวลา 18:00 น.ทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ติดตามข่าวสารของวงการกีฬารอบโลกและความเคลื่อนไหวกีฬาชั้นนำของเมืองไทยพร้อมเจาะลึกกับกีฬาสุดมันสุดยอดกีฬาที่ท้าทายและจะพาคุณไปกระทบหลายคนดังนอกสนามในสิงสปอร์ตสิงสปอร์ตทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กำลังชมดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กับสิงโตนำโชคร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ในเบรกที่แล้วด้วยนะฮะในช่วงนี้แต่ว่าก็ถามเลยแล้วกันได้เรามาต่อกันในช่วงนี้ก่อนที่จะตอบคำถามจากทางบ้านใช่แล้วครับผมอ่ะหนุ่มในสไตล์ลีโอในความคิดของลี่เล้งนี่เขาต้องเป็นยังไงครับสุภาพบุรุษค่ะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษคือเจนเทิลแมนไว้ก่อนอย่างแรกเลยเวลาที่แบบว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้ข้างในคิดอะไรไม่คิดอะไรไม่รู้แต่แสดงออกมาว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษมันก็เหมือนเป็นการให้เกียรติละอย่างแรกอะไรเงี้ยแต่ลืมภาพพี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับยังไงไอ้ตั้งแต่แรกที่เข้ารายการมาเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของพี่พี่ทำตามสคริปต์ทั้งหมดเป็นสคริปต์เขามีคาแรคเตอร์เขียนเอาไว้เลยในสคริปต์ว่าคาแรคเตอร์ของพิธีกรรายการนี้ต้องเป็นไงครับต้องเจ้าชู้ลวนลามเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วพิธีกรรายการนี้เป็นสุภาพบุรุษยกเว้นคนนี้ฮะเดี๋ยวพี่ก็ดูสคริปต์กันสิต้องมีลวนลามด้วยเหรอครับโอเคครับนี่แหมผมลืมอ่านไม่น่าโยนเลยมาสายผมลืมอ่านสคริปต์โอ้ไม่น่าโยนอ่ะเสน่ห์ของผู้ชายนะครับในสายตาของลี่เล้งนี่ความมีเสน่ห์นี่คือดูยังไงความมีเสน่ห์ good looking gentlemangood looking แปลว่าอะไรดูดีไงแล้วเป็นสุภาพบุรุษคือเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดคำถามใหม่เมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสักประมาณกี่ปีผู้ใหญ่กว่าสักกี่ปีที่หมายความขอโทษคำถามนิดนึงนะคะที่หมายความว่าอย่างนั้นไงครับต้องเขาต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยได้มากสุดแม็กซิมัมเลยแก่กว่าหนูได้กี่ปีไม่เกิน8ปีแล้วกัน10ปีได้ไหมจะได้เข้าขอต่อได้เข้าล็อก10ล้อ10อาจจะดูเยอะร้อนไหมแต่จริงๆไม่ไ
ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นคือแค่เดินอยู่ด้วยกันเราไม่รู้สึกว่าเป็นพ่อก็โอเคถ้าบอกมันไม่ได้ดูแบบอายุมากจนไม่ได้ดูหัวล้านอะไรประมาณอย่างนี้ถือว่าเป็นพ่อไหมก็อย่างเกือบแล้วก็อย่างนี้ก็เกือบแล้วนี่ไม่เรียกเป็นลุงเดี๋ยวนะที่เล่นอายุเท่าไหร่นะจะ24ค่ะ24โอ้โหพี่เพชรไม่ทันละ36แล้วยังไม่ได้ต่างกันรอบนึงขนาดนั้นโอ้ตายแต่ช่วงเซ็กซี่เทียคัทครับผมเราก็มีคำถามจากทางบ้านได้สำหรับใครที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของเรานะครับคลิกเข้าไปแล้วกันนะที่ www.facebook.com/dudetv มิตรภาพขาดบ้างก็ได้นะครับขาดไม่ได้อยู่กับแฟนบ้างอีชั้นอีชั้นกับทำไมต้องอีชั้นด้วยทำไมต้องดีชั้นชั้นก็ได้อีชั้นคบกับแฟนมานานแล้วค่ะอีชั้นอีนี่ต้องต่างจังหวัดแน่นอนแต่เป็นคนติดเกมเอามากๆค่ะทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่แรกๆที่คบกันคือก็เล่นบ้างไม่ได้ติดขนาดนี้ปัจจุบันกลับมาเลิกงานกินข้าวอาบน้ำเสร็จเขาก็อยู่หน้าจอคอมเลยไม่มีเวลาทำการบ้านกับอีชั้นเลยอ๋อเมื่อเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเวลาไม่โซเดมาคอมกับเมียเวลาอีชั้นมีทำถูกแล้วทำถูกวะนี่แถมเร่งรีบอีกด้วยค่ะไม่เคยได้ถึงฝั่งฝันมานานแล้วคุณทำยังไงดีคะเลิกหรือไม่เลิกถามพี่เล้งดีกว่าแนะนำยังไงดีคู่นี้เนี่ยผู้ชายเอาแต่เล่นเกมทำงานกลับบ้านมาเปิดคอมค่ะเปิดคอมเสร็จก็ไม่ทำอะไรเมียเลยเล่นแต่เกมใช่ไหมคะทุกวันนี้เป็นสไปเดอร์แมนอยากใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบมุมเต็มเลยเข้าคำถามพี่เพชรได้เลยนะคำถามประจำสัปดาห์ถูกต้องอันนี้ก่อนเนาะให้หนูก่อนถ้าเป็นอันนี้หนูว่ามิกด้วยกันสิคะทั้งเรื่องสิ่งที่ผู้หญิงต้องการกับสิ่งที่ผู้ชายติดก็อาจจะบอกว่าหมายถึงว่าเล่นเกมไปด้วยไม่ใช่แล้วผู้หญิงคุณผู้หญิงไม่อยู่ใต้ตาคอมไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายชอบเล่นเกมขนาดนั้นก็ต้องมีอะไรแบบว่าเป็นแรงดึงดูดใจเขาให้อีแม่บ้านนี่ไปเต้นในแคมป์ฟ็อกแล้วให้แฟนมันก็น่าให้ไปกับให้แม่บ้านใส่เป็นชุดมาริโอตึงเตือนเตือนมงเห็ดมงเห็ดเดินเด็ดเห็ดเดินเด็ดเห็ดอุบาทอะไรอย่างไรต่อไม่มันก็อาจจะต้องดูก่อนว่าเกมที่ติดเป็นเกมอะไรอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบบเป็นเกมไหนที่แบบมีส่วนร่วมได้อาจจะเล่นด้วยแล้วก็ค่อยแบบว่ามีลูกเล่นมีอะไรก็ว่ากันไปแต่คือเหมือนแบบก็มีส่วนร่วมกับเขาก่อนไม่ได้นะนี่ผมเคยอยู่ในวงการเกมมาก่อนผมไม่ได้เลยแล้วว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมอยู่นี่ตีบวกดูให้ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งไอ้กลับบ้านอยู่อย่างนี้นะใครไม่ได้ไม่มีด่าเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีการแบบแรงแหละผมว่าเวิร์กสุดแต่ว่าในความคิดของพี่เนี่ยคือคนเรามักจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะอย่างอีเจเนี่ยนี่บอกว่าบางทีผู้ชายเนี่ยออกไปตีนุ๊กกับเพื่อนกลับบ้านดึกก็ออกมาบ่นอันไหนนี่ผมว่าดีนะอยู่บ้านไงอยู่บ้านยังเห็นหัวมันนั่งคอมเล่นคอมอยู่บางคนติดผู้หญิงออกไปข้างนอกกับผู้หญิงอื่นๆเงี้ยนะบางคนติดเหล้าหนักกว่าอีกผมว่าติดเกมนี่เรื่องเล็กมากแล้วติดอะไรเรื่องใหญ่พี่ติดเมียน้อยบ้านแตกสระแรกขาดแล้วอย่างนี้ถ้าย้อนกลับมานะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามาถามลี่เล้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของใยผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ส่งข้อความมาเนี่ยว่าไม่ทำการบ้านปกติคิดว่าอาทิตย์หนึ่งคุณผู้ชายต้องทำการบ้านสักกี่ดอกดีครับของลี่เล้งเหรออ่าลี่เล้งไม่ใช่ซีเรียสเรื่องเนี้ยไม่ซีเรียสเรื่องนี้อาทิตย์กี่ครั้งครับไม่ทุกคนเริ่มขยับทำไมดูบอกว่าผมต้องการแบบตัวเลขทางสถิติต้องเป็นตัวเลขเลยเหรอเพราะว่าตอนนี้เขาจดเลขคอร์ดไว้อยู่นะในชวีตถูกต้องเอาถ้าอย่างนั้นตอบยากเอาเป็นเดือนก็ได้ครับเป็นเดือนอย่างของพี่อย่างเงี้ยทำงานเยอะเอาของพี่ก่อนทำงานเยอะเดือนนึงประมาณ2ครั้งใช่เหรอจะโกงทำไมก็อย่างของพี่ฮิมนี่2เดือนครั้งแล้วของลี่เลนครับเกมครับของลี่เองตอนแรกคิดไป15ดูแย่ไม่ใช่คือหนูเป็นคนบอกว่าปกติจะตามใจแฟนนะถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนรักกันอย่าพูดอย่างนี้ว่าตามใจแฟนใหญ่ที่ส่งจดหมายมาก็คงพูดว่าตามใจแฟนแล้วสุดท้ายออกมาเดือนละครั้งก็เป็นปัญหาเนี่ยหนูไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาใช่ความคิดเนี่ยความคิดเอาความคิดเลยควรจะความคิดมาเลนกลางๆค่ะคิดว่าอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งนึงก็พอมั้งอ๋อวันนี้เป็นคนแรกเลยนะในบรรดาแขกรับเชิญอาทิตย์ละครั้งแขกเชิญพี่บางคนนี่วันละครั้งแล้วแต่ถ้าใหม่ๆก็วันละ3ครั้งมี7ครั้งก็มีจริงเหรอจริงครับ7 5 3 5ไม่ต้องทำอะไรละตายลาวันเนี่ยลาวันเนี่ยแฟนเดินอย่างเงี้ยหน้าตาเหมือนเมายาเมาเกลือตลอดเวลา
พี่ครับพี่ครับให้กินกินกินอะไรดีเรื่องของข้าวหน่อยไม่ขนาดนั้นหมดแรงอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยหมดแปลว่าเราไม่ซีเรียสกับเรื่องเซ็กใช่ค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งแฟนที่คบอยู่เขาเสื่อมสมรรถภาพนะครับก็ไม่ซีเรียสค่ะสามารถคบต่อได้คบได้วันหนึ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ความกระเสียวขาดลงไปกับท่อไอเสียอยู่ได้ขอให้รักกันไม่ไม่ขอให้รักเราแล้วจะรักไหมรักโอ้โหจริงเหรอจริงจริงอันนี้พูดเรื่องจริงขออีกทีเมื่อกี้ที่แล้วจะรักไหมเมื่อกี้พอมาตอบมาแล้วแบบพอดีตามฉานตาพอดีไงนี่เลยโอ้โหจะรักไหมผมอยากลองตาภาษาต่างไม่ทำเลยผมร่างกายเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแฟนเจ้าชู้ดูเราก็เข้าใจโลกถ้าจับได้ว่าเขามีกิ๊กเลิกไหมครั้งแรกให้อภัยเอาครั้งแรกให้อภัยจะไปให้อภัยทำไมเดี๋ยวครั้งที่สองมันก็มาหรอกครั้งที่สองเลิกค่ะขี้หึงไหมกลางๆมีบ้างก็คือคงไม่ได้ใจดีขนาดที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะแฟนเราก็รักเนาะแต่บอกว่าก็คงแบบไม่ใช่บอกว่าทำอะไรไม่ได้มองสาวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คงเข้าใจเข้าใจเราเช็คมือถือแฟนไหมไม่เช็คค่ะแล้วถ้าแฟนขอเช็คให้ไหมให้ค่ะว้าวโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะแล้วแฟนขี้หึงไหมแฟนเก่าขี้หึงมากค่ะเพราะว่าคนเจ้าชู้ส่วนใหญ่มันจะขี้หึงใช่ใช่ขี้หึงในระดับไหนระดับที่ว่างานวงการแทบทำไม่ได้เลยพิธีกรที่ทำอยู่เนี่ยแทบไม่ยอมให้ทำหนังที่จะเล่นเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะเร็วไม่เร็วไม่คงไม่อยากให้รีบด่าเลยรีบด่าลำบากมากเหมือนกันค่ะไม่แต่พิธีกรบางรายการเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ไงก็ต้องแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะบางรายการเนี่ยแล้วให้ไหมมีบางแล้วแต่รายการบางรายการให้ใส่ยกทรงกับบิกินี่เลยมาเงี้ยจริงเหรอมีเดี๋ยวนี้มันมีเป็นเทรนด์ใหม่ไงใส่บิกินี่จากรายการเนี่ยนะเออโอ้โหอยู่ในสระว่ายน้ำตุ้มๆุ้มนมเต้าว่ายกันมันเลยเดี๋ยวเราทำกันบ้างเหรอพี่เพชรพี่ทำอยู่เป็นไงก็ดีก็มีรายการนึงมีรายการนึงเออมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีไงบางทีเขารับตากล้องเพิ่มไหมสับน้ำก็เอาใช่ไหมก็อาจจะหวงบ้างอะไรบ้างเฮ้ยบ้างรายการทั่วไปก็ทำไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้อะไรนะกับแฟนเราล่ะถ้าสมมติเรามีแฟนเราหึงแฟนในระดับไหนเขาทำงานกับสาวๆเซ็กซี่ได้ไหมทำได้ก็คือถ้ามันอยู่ในขอบเขตงานก็คืองานเขาไปผับกับเพื่อนๆโดยที่ไม่ให้เราไปได้ไหมได้ค่ะแล้วเราจะไปไหมชอบเที่ยวไหมครับไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบคืออย่างแอลกอฮอล์ไม่ทานแต่ทำไมไม่ทานคือไม่ใช่เป็นคนดีอะไรนะแต่เหมือนแบบรู้สึกว่ามันขมอ่ะคือเป็นคนชอบทานของหวานแล้วรู้สึกแอลกอฮอล์ทุกชนิดมันมีความขมก็เลยไม่ทานอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไปผับแล้วนั่งเรียบร้อยไหมก็ไม่ใช่ก็คือชอบเต้นคือเหมือนเมาดิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมไปถึงเฮียวเห็ดปั่นแก้วหนูขอเต้นดูดีกว่านี้ได้ป่ะกินแอลกอฮอล์กินเห็ดปั่นเห็ดปั่นโอ้เอาเห็ดมาตรงนั่งดูนั่งดูอยู่ทั้งเวทีเฮียไข่เจียวเห็ดยิ้มเลยมันเมาจริงนะไอ้พวกเห็ดเมาพวกเนี้ยดีนะไม่เคยลองเป็นคนดีอ๋อมันไม่ใช่สารเสพติดผิดกฎหมายอะไรมากมายเลยครับพอดีตับมีปัญหาแล้วหมออ๋อไม่ให้กินนะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงที่จะให้คะแนนน้องลี่เล้งส่วนใครก็ตามนะครับอยากส่งข้อความมาทักทายนะครับหรือว่าคำถามถามสาวๆของเราก็ www.facebook.com/dudetv ตอนนี้พักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดย Leo Beer Dudetv มิตรภาพขาดไม่ได้ร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว
ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้เรื่องราวความสนุกและความประทับใจที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการถ่ายทอดผ่านมุมมองของพิธีกรเบื้องหลังภาพความสวยงามของสถานที่ถูกนำเอามารวมไว้ให้คุณในรายการ WonderingWondering ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการที่จะมอบแรงบันดาลใจดีๆจากหลากหลายเรื่องราวของคนหัวใจสิงห์ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยมุมมองและประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันและต่อยอดความฝันไปยังอนาคตของบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งยุคสิงห์ไอดอลออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเซ็กซี่แบบถึงใจใกล้ชิดแบบเน้นๆกับกองทัพสาวสุดเซ็กซี่ที่จะมาระเบิดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษแล้วเจอกัน Living Extraordinary ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้กำลังชมดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กับสิงโตนำโชคร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักน่ารักนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยพี่เพชรจ้าก็จะเป็นคนให้คะแนนด้วยแน่นอนนะครับพี่มีคะแนนให้ลี่เล้งอยู่10 10 10 10นะ40คะแนน4คำถามคนไหนนะฮะสาวสวยเซ็กซี่คนไหนเนี่ยได้รับคะแนนสูงที่สุดในรอบ2เดือนนี่ก็จะได้รับเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแปลว่าฮอตจริงๆเนี่ยต้องเชิญกลับมาามาสตาร์จากข้อแรกดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของลีลาท่ายากชั้นเชิงรวมๆมิตรเกี่ยวกับเรื่องของลีลาค่ะลีลาในการรับมือผู้ชายเวลาเจอผู้ชายที่เราไม่ชอบแต่เขามาจีบเคลียร์ออกไปยังไงครับพูดตรงๆค่ะบอกเขาว่าไงสมมติพี่ฮิมมาจีบเราไม่ชอบมันก็ต้องมีเหตุผลที่ไม่ชอบเห็นไหมรู้สึกดีมากเลยเวลาน้องเขาบอกไม่ชอบน้องจะหันไปทางนู้นเวลาน้องเขาบอกรักก็น้องจะหันมาทางนี้ผมมาชอบคนที่เริ่มจากการไม่ชอบผมก่อนทำไมครับมันเหมือนกับท้าทายแล้วสิมันท้าทายก็ต้องงั้นเขาชอบพี่แล้วล่ะยังไงมันต้องมีสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ชอบเขาก็คงพูดกับเขาตรงๆว่าแบบไม่ชอบเพราะอะไรแต่มันก็ต้องมีวิธีในการพูดจะเหมือนแบบพูดตรงแต่ไม่ได้แปลว่าต้องขวัญผ่าซากมันก็ต้องมีวิธีครับพี่แก่เกินไปไม่เป็นไรครับแก่แต่อร่อยอุบายจริง
อ๋ออะไรอย่างในผับเหรอครับในผับการรับมือผู้ชายสมมติว่ามีผู้ชายคนนึงเข้ามาจีบเราถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเขาเขาขอเบอร์เราจะจัดการไงก็บอกว่ามีแฟนแล้วค่ะมีไม่เป็นไรที่ไม่ได้จีบแฟนหนูอ๋อไม่ได้ค่ะแฟนห่วงมากค่ะโอ้เคยเจออย่างนี้นะน่ารักจังเลยอ๋อค่ะไม่ได้หรอกค่ะมีลูกแล้วอันนี้แรงไปมีลูกแล้วจีบไหมคะโอเคครับเป็นการปฏิเสธที่ดีมากถ้าพี่เจอแบบนี้พี่จะทำไงมีลูกแล้วไม่เป็นไรค่ะท้องรักเด็กอ๋อหาพ่อเจอยังโอ้ยตายไปเลยทีเดียวท้องอยู่นี่มึงกินเหล้าไปสองกลมเลยพี่ว่ากลับไปคงแท้งอ่ะกำลังทำแท้งอุบาทดีๆถามต่อครับเกี่ยวกับคำว่าลีลานะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับลีลาท่ายากที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตเป็นทั้งสถานที่และท่าทางด้วยก็ได้ที่มันประหลาดที่สุดที่เราเคยได้ยินมาไม่จำเป็นต้องลงมือเองนะครับประหลาดที่สุดเหรอสถานที่ก่อนเริ่มจากสถานที่ก่อนเคยบ้างไหมไม่เคยไม่เคยนิดไม่เคยอะไรแปลกๆเลยเหรอจะบอกว่าที่แปลกมันแล้วแต่คนป่ะคะว่าแบบว่ามองว่าที่ไหนแปลกไม่แปลกอะไรเงี้ยถ้าอย่างบางคนอาจจะมองว่าแค่บนรถก็แปลกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะธรรมดาสำหรับรถธรรมดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ไหนแต่ถ้าเกิดสถานที่เหรอใช่คงในที่ที่แบบมีคนเยอะๆเหมือนแบบเช่นอย่างการจัดจุกอุ้ยย่างตรงไหนอาจจะบอกว่าหลังกองถ่ายหรืออะไรเงี้ยคนเยอะๆคนเต็มไปหมดอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นหลังฉากนี่โอเคอยู่นะหลังกองถ่ายหลังหนาของเราถ้าหลังกองถ่ายนี่ไม่ได้เลยนะโจ่งเกินเป็นร้านด้วยหัวหลังกองถ่ายบ้าแล้วไปสปาแต่ก็ดีนะไปลองเหมือนกันยังไม่เคยลองเลยหลังกองถ่ายแล้วไม่กลัวคนเห็นหรอครับมันถึงแปลกไงคะมันแปลกตรงที่ว่าแบบว่ามันก็อาจจะเพิ่มความตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ป่ะสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นคนชอบตื่นเต้นก็มาอันนี้พี่ถามด้วยทั่วไปหนูก็พูดในฐานะพี่อย่ามายัดเยียดควันดูไม่ดีให้กับน้องสิพี่ดูโอเคไม่ขอโทษกี่คะแนนกี่คะแนนไม่ต้องอย่าอิงตัวเขาด้วยอิงตัวเขาอะแล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเป็นหนูเหรอมันแรงไปไหมแรงไปหลังกล้องถ่ายแรงไปต้องตรงประมาณไหนที่รู้สึกว่าลิมิตของเราบนรถแต่รถจอดที่ไหนก็อีกที่รถเปิดประทุนผมคิดเป็นอย่างรถทัวร์คนเยอะๆแล้วอยู่บนรถเอาไปเลยข้อไหนได้เลยแซ่บเสียวซีดครับอันนี้ต้องบอกว่าข้อนี้วัดจากความเซ็กซี่ที่สุดที่เคยยั่วยวนผู้ชายช็อตไหนครับยั่วยังไงไม่เต็ม10เลยยั่วยังไงบรรยากาศประมาณไหนใส่ชุดอะไรผมให้เลยถ้าพูดว่าปกติไม่ยั่วจะเชื่อไหมแต่ว่าถ้าเกิดยั่วมากที่สุดก็คงเป็นในผับเดี๋ยวอะไรนะนี่ยังไม่ยั่วเหรอครับไม่ค่ะพี่เขาขึ้นแล้วเนี่ยใจพี่ละลายหมดไม่เธอแต่ถ้าเกิดเป็นยั่วมากๆคงเป็นผับแล้วล่ะเพราะว่าปกติอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบว่าอย่างนั้นก็คืออยู่ปกติแต่ว่าถ้าในผับบางทีมันมีแบบมีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นแบบและยิ่งการแต่งกายเข้าผับนะผู้หญิงก็ต้องขอนิดนึงเซ็กซี่ที่สุดที่เคยแต่งเซ็กซี่ที่สุดที่เคยแต่งถ้าเกิดเซ็กซี่สั้นที่สุดที่เคยใส่ก็สั้นมากสั้นขนาดไหนนั่งไม่ได้อะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อะวันไหนไปเที่ยวโทรชวนพี่ด้วยนะแล้วข้างบนที่เอ็กที่สุดที่คิดว่าเคยใส่ถ้าแต่จริงๆถ้าชุดเอ็กสุดมันก็บิกินี่ป่ะคะมันก็ไม่เอาบิกินี่ชุดไปเที่ยวธรรมดาเลยใช่ไหมกระโปรงสั้นนี่ถือว่าโอเคก็เป็นก่ออกแต่ก่ออกแล้วมีเปิดอะเอลลอยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะใครมีออกซิเจนมันหายใจออกเนี่ยจินตนาการพี่ก็อยากคิดดมยาดมหน่อยดมยาดมหน่อยเฮ้ยดมยาดมหน่อยลึกค่ะในเรื่องนะคะโอ้โหกระโปรงสั้นกับเกาะอกค่ะอันนั้นคือเซ็กซี่สุดไงเซ็กซี่เลยโอ้โหก็ชอบบอกแล้วสะดือน้องก็เซ็กซี่ไงเราสั้นแค่ไหนนะกระโปรงขอให้พี่ก็นั่งแทบไม่ได้นั่งแทบไม่ได้ซัมเมอร์เลยอะซัมเมอร์เอาไปเลย10คะแนนมาถึงอีกข้อหนึ่งเรื่องของแอปแบลบ้างเรื่องความแบ๊วเพราะว่าผู้หญิงบางคนเซ็กซี่อย่างเดียวมันก็น่าเบื่อมันมีโหมดน่ารักบ้างค่ะปกติถ่ายรูปทำท่าแบบน่ารักบ่อยไหมก็บ่อยค่ะบ่อยนี่แหละคนชอบถ่ายรูปไงเป็นคนบอกว่าวันนี้ถ่ายรูปตลอดเวลา
อินสตาแกรมเนี่ยขอให้บอกเวลาผมน้องเข้ามาปิดหน้านะโหยิ่งเซ็กซี่มากเลยอ่ะประมาณไม่ใช่ผีจูออนเหรอมาตอนที่จะให้คะแนนจากการอันไหนจะมาเป็นกล้องของน้องนี่เล้งกลางขวานี่นะครับแล้วก็โพสประมาณแบบสัก5 แอคชั่นโอเคโอเคคุณทำอะไรคุณนิมอ๋อผมไปนั่งดูว่าแต่ต้องนั่งใช่ไหมนั่งครับแบลจริงไหมแบล5เลยค่ะเอาละครับแชทำไมแชทเร็วจังหนูแอบไม่ได้โอเคโอเคพี่อย่ารีบดิผมกำลังต้องละเมียดละไมหน่อยโอเค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 ทำไมชอบช้าๆนะโอเคตุ๊ดตุ๊ดกะซอยเต็มที่เลยโอเคโอเคแชท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 อะไรประมาณโอเคกลับมาเถอะค่ะทีมผมมัวแต่แชะผมเลยไม่ได้ดูเลยว่าน้องเขาน่ารักแค่ไหนโอ้โหมากมากมากผมให้โอกาสคุณเป็นการให้คะแนนนี่อันนี้คุณนุ่นเลือกเอาเลยคุณให้คะแนนโอ้ยนี่ทิ้งเลยตุ๊ด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 กี่คะแนนครับกี่คะแนนครับ19 คะแนนครับเดี๋ยวทีมให้มีแค่9 กับ 10เอาไหนผมไม่ได้ดูเมื่อกี้นี้ขอแชะอีกทีให้พี่หิมดูไม่ต้องแล้วครับพิบตาพี่ก็ให้สิบแค่พิบตาพี่ก็ให้สิบแล้วเอาไปเลย10 คะแนนเอาตอนนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะคือเรื่องของบอดี้บะบะโอ้บะนั่นเองยืนครับตอนนี้ต้องยืนต้องยืนแต่ยืนแล้วต้องมีรีไรส์นะฮะเยี่ยมเยี่ยมโอเคนะไปถ่ายไปนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูง165ค่ะสัดส่วนครับสัดส่วนสัดส่วน32 24 34ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปแต่ว่าน้องเขาเป็นคนหลังกว้างนะไม่ใช่น้องเปิดหลังกางเกงเอวเท่าไหร่ครับเอว24ค่ะเมื่อกี้บอกว่าใส่กระโปรงสั้นที่สุดนี่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เท่าไหร่นะครับทำมือประมาณนี้ค่ะทำมือฝั่งพี่หิมบ้างครับเท่าไหร่แล้วพี่หิมนี่ค่ะอันนี้คือไม่สบายใช่ไหมพี่เป็นหอบพี่เป็นหอบพี่เป็นหอบเอาแล้วครับคุณนะครับจิ้มลิ้มน่ารักเอาไป9 คะแนนตอนนี้กรรมการรวมคะแนนอยู่นะครับโอ้โหฟึ่งฟ้าฟึ่งนั่งค่ะนั่งครับไม่ให้น้องเขาหมุนตัวนิดหนึ่งพี่หมุนตัวหน่อยก็ได้มาโอ้มันพี่ชอบให้น้องเขาลุกนั่งบ่อยๆแต่ไม่ใช่ลุกนะครับลุกอย่างเงี้ยงามไปไหมคะโทษละงามไปนะไหนลองหมุนครับตีโอ้ยหมุนอีกทีครับต้องจับไม่ทันครับหมุนอีกทีครับกล้องแทบแตกกล้องแทบแตกเอาละคะแนนมาแล้วนะสำหรับลี่เลงของเราทำไปได้38 คะแนนจ๋อครับมาจ๋อเตรียมเตียงว่ะจ๋อเตรียมเตียงจ้ะลืมถามนะว่าลี่เลงนี่เป็นภาษาจีนนี่แปลว่าเป็นคนจีนใช่ค่ะเป็นคนจีนลูกครึ่งเลยเหรอครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับครึ่งหรือว่าร้อยจริงๆเกือบจะร้อยเลยนะเพราะว่าทั้งอากงอาม่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งเลยมาจากแบบจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่เลยแล้วอย่างนี้ก็พูดภาษาจีนได้ไหมครับได้จีนแต่จิ๋วค่ะแต่ไม่ได้จีนกลางแซ่อะไรแซ่ลิ้มค่ะแซ่ลิ้มเหมือนพี่เลยยังไงคุณคนละแซ่เลยแต่อยากรวมเป็นแซ่เดียวกันโอ้พี่แซ่อะไรคะแซ่เตี่ยครับท้ายนี้อยากให้ลี่เล้งฝากผลงานหน่อยได้ค่ะก็สำหรับผลงานตอนนี้ของลี่เล้งนะคะก็ที่แน่ๆเลยค่ะเป็นพิธีกรประจำนะคะของช่อง Messy TV ค่ะรายการ Baby Chef นั่นเองค่ะก็มาดูลี่เล้งทำอาหารได้ก็จะมีสาวๆเป็นเบบๆแบบน่ารักน่ารักสวยๆมาทำอาหารให้มีแอบเซ็กซี่บ้างเล็กน้อยอ๋อผมเคยดูยังไงฮะไอ้ตากล้องมันก็จะถ่ายแต่นมของพิธีกรไม่ใช่แล้วน้องถ่ายแต่ชามข้าวพอดีน้องเอาชามข้าวมาอย่างนี้ไม่ผมแอบดูอยู่แล้วก็มีหนังค่ะแต่ว่าหนังภาพยนตร์นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เลนก็บินไปดูที่มาเลเซียด้วยนะคะก็เป็นหนังภาพยนตร์เรื่องใหม่ของมาเลเซียค่ะจะเข้าโรงภาษาอังกฤษนะคะเรื่องนี้ภาษาอังกฤษอันนั้นอินเดียแล้วค่ะอันนั้นอินเดียแล้วมึงหลบหลังเสาเนี่ยช่วยกันยัง
หนังชื่อเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องอะไรชื่อ Biker Kental ค่ะ Biker Kental ใช่นะครับหมายถึงอะไรครับก็ Kental มันเป็นภาษามาเลย์เหมือนแบบลูกผู้ชายเหมือนแบบตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นนักบิดตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะลี่เล้งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะฮะเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับลีโอเบียครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะสำหรับพี่เพชรจ้าน้องฮิมแล้วก็ลี่เล้งนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมทางช่องนี้แล้วกันดูทีวีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยลีโอ